ปึ๊บแล้วใช่ไหมใช่ค่ะกดสิวของหมอมัญชนไม่ใช้เข็มนะคะที่กดสิวจะเป็นที่กดสิวเฉพาะของที่นี่เลยคือมันดีมากตรงที่มันไม่มีเลือดออกเลยมันจะทำให้รอยแดงรอยสิวอะไรเงี้ยหายเร็วด้วยนะคะส่วนราคาช็อกมากแค่ว่ามันถูกและดีอ่ะก็แบบปังอะค่ะนี่นะคะแพรจะทำวล็อกไปกดสิวโดยวันนี้แพรจะไปกดสิวที่หมอมนชนสาขาเดอะมอลล์บางแคนะคะเพราะว่าสาขาเดอะมอลล์บางแคเป็นสาขาที่อยู่ใกล้บ้านแพรก็เลยจะไปกดที่นั่นเพราะว่าตอนนี้ก็มีความแบบอุดตรงอุดตันต่างๆขึ้นก็เลยจะต้องไปจัดการน้องเขาหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยแพรก็เดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปตามหาร้านอยู่ว่าอยู่ที่ไหนก็ถึงแล้วนี่นะคะจุดสังเกตของร้านก็คือจะอยู่ชั้น2อยู่ข้างๆซิตี้แบงค์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยสวัสดีค่ะมีของอะไรถูกได้ค่ะวัดอุณหภูมิก่อนสวัสดีค่ะจะมากดสิวแล้วก็มาสก์หน้าค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงส่วนตัวใช้ครีมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสิวอยู่บ้างไหมอ๋อตอนนี้มีใช้เบนแฟกอยู่ค่ะใช้เป็นประจำทุกวันอยู่เนาะใช่ค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวพี่ขอดูตามสภาพผิวนะคะแล้วเดี๋ยวแนะนำครีมได้เลยแนะนำเลยนะคะสวัสดีค่ะร้อนมากเดี๋ยวพี่ขอเก็บผมนิดนึงนะคะได้เลยยกศีรษะนิดนึงพี่ขอคุมผ้านิดนึงนะคะได้เลยค่ะขั้นตอนก็คือพี่ต้องเคลียร์หน้าหนูก่อนนะคะเพราะหนูแต่งหน้ามาตื่นเต้นเป็นการถ่ายแบบตอนกดสิวครั้งแรกปกติเวลากดสิวไม่เคยถ่ายวิดีโอปกติแล้วพื้นฐานการดูแลผิวเนี่ยก็คือต้องเคลียร์หน้าให้เกลี้ยงๆนะค่ะยิ่งถ้าเกิดมีปัญหาสิวตัวคลีนซิ่งมีความจำเป็นนะคะหนูเข้ามาทำหน้าถ้าแต่งมาลึกๆแบบนี้คือพี่ก็ต้องเคลียร์ด้วยตัวคลีนซิ่งก่อนค่ะนวดสว่านมากนวดคลายเอาแค่เครื่องสำอางออกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขั้นตอนการนวดหน้าแฮปปี้เฟสจริงๆจะสบายกว่านี้ค่ะแต่ว่าของหนูเนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีใช่ไหมคะว่าจะเป็นตัวไหนใช่ใช่ของหมอมัญชนกดสิวไม่ใช้เข็มนะคะไม่มีเลือดออกไม่มีการสะกิดเปิดผิวตำแหน่งที่เลือกกดก็คือสิวอุดตันแล้วก็เป็นสิวอุดตันหัวเปิดนะคะอักเสบหัวหนองบวมแดงไม่กดถ้าอย่างนี้หน้ามันก็จะแบบไม่ค่อยเป็นแผลมากใช่ไหมคะไม่ถึงรอยหลังการกดแต่อาจจะแดงๆนิดนึงอยู่ที่ผิวของลูกค้านะคะอาจจะมีรอยแดงๆหน่อยๆแต่ว่าหลังการกดก็คือพี่ต้องล็อกตัวมาร์กตามหลังให้ตัวมาร์กก็คือเดี๋ยวจะเลือกให้อีกทีนึงเนาะค่ะของหนูจะมีปัญหาเรื่องของรอยนะคะแล้วก็จากที่รูปๆสัมผัสดูเนี่ยคือมีสิวอุดตันอยู่ใต้ผิวเหมือนกันนะค่ะถามว่าเยอะมากไหมของน้องไม่ได้ถึงกับว่าเยอะมากนะแต่จริงจะเป็นรอยเรื่องของรอยมากกว่าวันนี้พี่จะลงทรีทเมนต์นวดให้หัวสิวมันนุ่มก่อนตัวที่ใช้นวดหลักๆเลยจะมีน้ำมันมะพร้าวนะคะมันออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวมีตัวว่านหางจระเข้ตัวนี้ทำหน้าที่สมานผิวทำให้ผิวเรานุ่มชื้นระดับนึงการกดมันจะได้เบาลงนะคะแล้วก็อีกตัวที่สำคัญเลยก็คือซิงค์เป็นแร่ธาตุสังกะสีช่วยสมานผิวลดการแพ้การระคายเคืองนะพี่จะนวดครีมไว้ที่หน้าเรา10นาทีแล้วก็จะพักผิวอีก10นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยกดสิวกันนะคะได้ค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องมาร์คทิ้งไว้ประมาณ10นาทีทำไมนะคะ มันจะทำให้หัวสิวมันนุ่มค่ะลดน้ำหนักการกดโอเคแป๊บนึงนะได้ค่ะ
หลับรอ10ทีวันนี้เราก็เช็คหน้าแล้วนะคะเตรียมกดสิวกดสิวของหมอมนชนไม่ใช้เข็มนะคะที่กดสิวจะเป็นที่กดสิวเฉพาะของที่นี่เลยเป็นสเตลเลตไม่บาดผิวไม่มีเลือดออกค่ะนี่คือหน้าตาที่กดสิวนะคะเห็นไหมเป็นสเตลเลตนะคะมี2ด้านแต่ปกติจะใช้ด้านเล็กเป็นตัวกดเพราะพื้นที่มันจำกัดมันจะกดออกง่ายนะคะมีขายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันละ195บาทโอ้ถูกมากค่ะโอเคพี่จะกดสิวแล้วนะที่พี่บอกว่ากดสิวไม่ทิ้งรอยเนี่ยเพราะของที่นี่กดสิวตามทิศทางของขนด้วยนะคะคนที่ไปทางไหนหนูเอียงที่กดสิวไปทางนั้นมันจะออกง่ายอย่าไปกดย้อนรูขุมขนล้ำมากน้ำตาแตกยังพี่คุณใช่อันนี้ปึ๊บเลยใช่ไหมใช่ค่ะรู้สึกเลยใช่ไหมถ้ามันเม็ดใหญ่อ่ะมันจะแบบว่าแต่เม็ดนี้มันหัวมันเปิดเต็มที่แต่ตัวทรีทเมนต์เมื่อกี้เนี่ยมันดีอย่างนึงสำหรับเนี่ยสำหรับเรานี่แหละประเภทผิวเหมือนกับน่าจะทิ้งรอยง่ายเพราะฉะนั้นก็คือไอ้ตัวนวดเมื่อกี้คืออย่างที่บอกมันมีซิงค์ผสมซิงค์มันช่วยเรื่องการสมานผิวสมานรอยด้วยเห็นป่ะบอกแล้วว่าต้องมีน้ำตาอันนี้หนูหาวหนูไม่ได้น้ำตาไหลได้อยู่นะไม่ถึงกับเจ็บมากนะใช่ค่ะปกติหนูยิ่งกว่านี้อีกจ้ะปกติหนูต้องร้องเพลงในใจอ่ะเหรอวันนี้ได้ร้องไหมไม่ได้ร้องร้องไห้วันนี้ร้องไห้พอประมาณนะน้องแพรไม่ได้ถึงกับว่าแอบนะคะน้องแพรเดี๋ยวตัวมาร์คลงเป็นมาร์คผัดเซลล์ดีกว่านะคะตัวมาร์คผัดเซลล์มันชื่อซอฟต์ผิวมาร์คคุณสมบัติมันเป็นตัวที่ช่วยผัดเซลล์ผิวชั้นบนที่มันเสื่อมสภาพมันจะทำให้ผิวใสแล้วมันจะได้เรื่องของรอยด้วยเพราะว่าหลักๆแล้วของหนูวันนี้รอยค่อนข้างเด่นนะคะแล้วมันทำให้รูขุมขนเราสะอาดก็ช่วยลดการอุดตันใต้ผิวนะคะโอเคเดี๋ยวต่อให้พี่อีก20นาทีนะได้ค่ะตอนกำลังมาร์คหน้าเลยค่อนข้างเย็นนะสบายผิวความเย็นมันก็จะช่วยลดรอยบนแดงหลังการกดได้นะคะแล้วก็มาร์คของที่เนี่ยมันเป็นผงกวนผสมน้ำมันจะค่อนข้างแนบหน้านะคะเดี๋ยวมาร์คไปสักแป๊บหนึ่งพอมาร์คแห้งมันจะรัดผิวหนูตึงๆหน่อยพี่ทิ้งมาร์คไว้20นาทีค่ะค่ะมาร์คแต่ละครั้งที่เลือกทำก็จะเลือกให้ตามสภาพผิวลูกค้าเป็นหลักเลยนะคะค่ะวันนี้ของหนูจะเด่นเรื่องของรอยก็จะลงมาร์คตัวนี้ให้เพราะมันจะได้ช่วยสมานรอยด้วยถ้าเกิดสิวเยอะๆพี่ก็จะลงเป็นมาร์คสิวนะคะหรือว่าถ้าเกิดหน้ามันมากๆก็จะลงเป็นมาร์คชาโคเพราะตัวนั้นมันจะดึงน้ำมันส่วนเกินได้ค่อนข้างดีมันเป็นผงคาร์บอนนะคะแล้วก็ช่วยดีท็อกซ์ผิวด้วยก็คืออย่างที่บอกว่าตามสภาพผิวลูกค้านะคะในวันที่เข้ามาแต่วันนี้ของน้องเหมาะกับตัวนี้ที่สุดเลยค่ะค่ะนี่ตอนนี้ก็ทาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องทิ้งไว้20นาทีเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะสีเหมือนชานมมากเลยหิวอยากกินชานมตอนนี้ความรู้สึกก็คือแบบเย็นๆมากสบายมากครบ20นาทีเลยค่ะชุบโอ้มันติดกันเป็นแผ่นเลยเหรอคะใช่ค่ะเป็นแผ่นเลยอันค่อนข้างแนบหน้านะคะก็จะดึงออกมาเป็นหน้ากากเลยโอ้โอเคเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะลงบำรุงให้นะคะเป็นบำรุงหลังการทำหน้าจะลงให้ทุกครั้งนะคะค่ะตัวที่ลงก็เป็นสารสกัดจากเลมอนกับมิ้นท์ผสมกันค่ะช่วยล้างพิษแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นงานบริการจะซ่าๆเย็นๆผิวนิดนึงนะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเลมอนกับมิ้นท์ใช่ค่ะกลิ่นหอมมากล้างพิษแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระนะคะ
ตัวนี้เป็นตัวบำรุงผิวใช่ไหมคะเป็นตัวบำรุงแต่จะเป็นบำรุงหลังการทำหน้ามันเน้นสดชื่นแล้วก็ช่วยเหมือนกับล้างพิษให้ลูกค้าหลังการทำหน้าด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะตามกันแดดให้หนูด้วยนะคะค่ะปกติเข้ามาทำหน้าทุกครั้งมันต้องเคลียร์หน้าเกลี้ยงเพราะฉะนั้นก็คือต้องมีตัวบล็อกออกไปนะค่ะกันแดดของที่นี่เนื้อจะค่อนข้างเบานะคะทาแล้วไม่ทิ้งคราบขาวไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะไม่มีเคมีผสมเป็นฟิสิกอลปกป้องผิวจากแสงจากความร้อนรอยเราจะได้ไม่เข้มเป็นพื้นฐานการบำรุงผิวที่ดีนะคะกันแดดสำคัญมากต้องใช้เดี๋ยวพี่จะแต้มทีทีออยล์ให้นะคะเป็นน้ำมันสกัดทีทีออยล์ตัวนี้มันช่วยเรื่องของการแก้การอักเสบปกติก็จะมีขายนะที่หมอมนชนทุกสาขาเลยเอาไว้แต้มสิวอักเสบใช่แต้มตำแหน่งที่เป็นสิวอักเสบทีทีออยล์ใช้ได้หลากหลายค่ะบางคนแบบว่าเป็นแบคทีเรียตรงไหนล่ะผสมน้ำแล้วก็ใช้ได้แต้มได้บ่อยๆเลยมันฆ่าเชื้อแบคทีเรียแสบหน้าไหมไม่แสบไม่แสบนะน้ำมันทีทีออยล์ขวดหนึ่งก็เท่านี้นะคะ170บาทเป็นทีทีออยล์ 100% สกัดเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วอันนี้รอคอค่ะค่ะของน้องแพรวันนี้2รายการที่ลงให้นะคะก็คือทรีทเมนต์นวดเกิดหัวสิวอยู่ที่ราคา300ค่ะเกิดสิวของหมอมนชนไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นบริการประกอบการใช้ผิวพรรณหรือว่าการทำหน้าค่ะแล้วก็หนูจะเสียก็คือตัวนวดทรีทเมนต์นวดเกิดหัวสิว300แล้วก็ที่ลงมาขัดเซลล์ให้ค่ะ2รายการจะอยู่ที่500บาทโอเคค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะมีหน้าเราก็จะแบบไม่ได้ช้ำมากเนาะตรงนี้มันเป็นสิวแบบใหญ่มากๆแล้วคือมันอักเสบแล้วแบบมันแตกก่อนที่จะไปคลินิกวันนี้พอตอนที่กดสิวเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็จะมีมาร์กหน้าให้ต่อซึ่งวันนี้แพรมาร์กเป็นตัวซอฟต์ผิวไปนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่แบบช่วยผลัดเซลล์ผิวใหม่ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ทำให้ผิวดูกระจ่างใสสามารถช่วยพวกเรื่องรอยอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยช่วยให้หน้าเราดูแบบไบรท์กระจ่างใสนะคะแต่ว่าเวลาหลังจากที่กดสิวแล้วอ่ะพี่เขาจะช่วยประเมินว่าหน้าเรามันเหมาะกับมาร์กตัวไหนแบบสิวเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นตัวมาร์กสิวมีมาร์กสาหร่ายมาร์กแบบอุ้ยหลายอย่างมากแต่ว่าที่แพ้มาร์กก็คือเป็นตัวที่เหมาะกับสภาพผิวหน้าแพ้ก็คือซอฟต์ผิวนะคะแล้วก็ที่แนวเวลากดสิวอ่ะคือเขาจะไม่ใช้เข็มเจาะสิวนะคะเขาจะกดเฉพาะสิวอุดตันเขาจะไม่กดแบบพวกสิวอักเสบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่ใช้เข็มเจาะเข้าไปแล้วค่อยกดซึ่งเวลากดสิวแบบเนี้ยคือมันดีมากตรงที่มันไม่มีเลือดออกเลยพอมันไม่เป็นรอยแดงๆไม่เป็นรอยห่อเลือดอ่ะมันจะทำให้รอยแดงรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยหายเร็วด้วยนะคะส่วนเครื่องมือที่เขาใช้ก็คือสะอาดปลอดภัยผลิตโดยหมอมนชนนะคะซึ่งคลินิกส่วนใหญ่ที่เขารับกดสิวอ่ะเขาก็จะใช้อุปกรณ์ของหมอมนชนนี่แหละเพราะมันเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ผลิตโดยหมอมนชนนะคะคือมันจะไม่คมไม่บาดผิวแล้วก็มันจะเป็นแบบออกแบบมาเพื่อให้แบบกดสิวแล้วสิวออกมาง่ายมากที่สุดโดยที่แบบผิวเราจะไม่ช้ำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีอย่างนึงคือเราสามารถซื้อกลับบ้านมากดเองก็ได้นะคะแล้วที่เขาไม่กดสิวอักเสบอ่ะคือพี่เขาบอกอีกอย่างนึงว่าสิวอักเสบเวลาขึ้นมาแล้วอ่ะไม่ว่าเราจะดูแลเองอยู่ที่บ้านหรือว่าเราจะไปกดสิวที่คลินิกอ่ะคือเราไม่ควรไปยุ่งกับสิวอักเสบหรือบางทีที่เราล้างมือเราคิดว่ามือเราสะอาดแล้วแต่เราไปจับอ่ะบางทีเชื้อโรคอ่ะมันเข้าไปได้คือสิวอักเสบมันเป็นอะไรที่ต้องระวังมากๆห้ามไปแตะห้ามไปยุ่งกับมันเลยเพราะฉะนั้นที่หมอมนชนเขาก็จะไม่กดสิวอักเสบเพราะว่ามันอาจจะทำให้แบบมันลุกลามกว่าเดิมแล้วมันก็จะแบบสิวเห่อยิ่งกว่าเดิมก็เลยไม่ไปยุ่งกับมันนะคะส่วนราคาจะบอกว่าตอนที่แพรคิดเงินแล้วอ่ะคือช็อกมากเพราะว่าวันนี้โดนไปประมาณแค่500พวกมาร์กมันจะเริ่ม200 300เลยประมาณเนี้ยแถมกดสิวฟรีซึ่งปกติเวลาไปกดที่คลินิกอื่นนะก็คือพันอัพทั้งนั้นแต่ว่าที่เนี้ยก็คือ500แถมได้แบบนอนมาร์กสบายใจตอนที่แบบมาร์กอ่ะแพรก็แบบหมอมอยกับพี่เขาคือพี่เขาบอกว่าตัวมาร์กของทุกตัวของที่หมอมนชนอ่ะคือมันจะมีคุณสมบัติแบบว่าเวลาพอกหน้ามาร์กหน้าไปแล้วอ่ะมันจะให้ความรู้สึกเย็นซึ่งพอหลังจากกดสิวแล้วอ่ะมันจะทำให้ตรงที่เรากดสิวหรือว่าผิวหน้าเราอ่ะมันจะไม่ระคายเคืองแล้วก็จะได้แบบผ่อนคลายด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่อยากเข้าไปใช้บริการที่หมอมนชนนะคะคือทุกคนอ่ะสามารถไปใช้บริการได้ที่สาขาใกล้บ้านของทุกคนเลยแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ว่าแถวบ้านเรามีสาขาตรงไหน
บ้างที่ใกล้ที่สุดก็สามารถทักไปถามทางเพจของเขาได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดใครสงสัยว่าเวลาเข้าไปแล้วเราจะต้องมาร์คตัวไหนอาจจะต้องเสียเงินประมาณเท่าไหร่แบบไม่มั่นใจกลัวแพงกลัวนู่นกลัวนี่อยากให้พี่เขาช่วยดูให้ก่อนอะสามารถถ่ายรูปหน้าเราที่แบบถ่ายสิวถ่ายหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งไปให้ทางแอดมินเขาดูก่อนนะคะเขาจะช่วยประเมินราคาเบื้องต้นของเราได้ว่าเวลาเราเข้าไปแล้วว่าเราควรจะต้องทำอะไรนะคะของที่หมอมวลชนเนี่ยก็คือสาขาเยอะแน่นอนเพราะว่าเขามีมากกว่า250สาขาทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกช้อยส์หนึ่งที่แปลว่ามันถูกและดีอ่ะก็แบบปังอะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย